อนิจจาที่ธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเป็นธรรมดาสมัยหนึ่งพระผูงมีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงดูกระภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงที่เป็นของไม่เที่ยงคืออะไรเล่าดูกระภิกษุทั้งหลายคือจักสุรูปจักสุวิญญาณจักสุสัมผัส เป็นของไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของไม่เที่ยงดูกระรภิกษูทั้งหลายคือโสตเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัสเป็นของไม่เที่ยง แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของไม่เที่ยงดูกระพิกษุทั้งหลายคือคานะกลิ่นคานวิญญาณคานสัมผัสเป็นของไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานณสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของไม่เที่ยงดูกระรภิกษูทั้งหลายคือชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสเป็นของไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของไม่เที่ยงดูกร,ราภิกษุทั้งหลายคือกายโพธพะพกายวิญญาณกายสัมผัสเป็นของไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป,เป็นปัจจัย ก็เป็นของไม่เที่ยงดูกร,ราภิกษุทั้งหลายคือใจธรรมารมณ์โนวิญญาณมโนสัมผัสเป็นของไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป,เป็นปัจจัยก็เป็นของไม่เที่ยง ดูกระพิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ดูกระิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์คืออะไรเล่าดูกระพิกษุทั้งหลายคือจักสุรูปจักสุวิญญาณจักสุสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ดูกรริกษุทั้งหลายคือโสตเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ดูกรภิกษุทั้งหลายคือคานะกลิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป,เป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ ดูกราภิกษุทั้งหลายคือชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ดูกราภิกษุทั้งหลายคือกายโธพธัพระ กายวิญญาณกายสัมผัสเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ดูกรรพิกษุทั้งหลายคือใจธรรมารมมโนวิญญาณมโนสัมผัสเป็นทุกข์ แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาคืออะไรเล่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายคือ จักสุรูปจักสุวิญญาณจักสุสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาดูกระภิกษุทั้งหลายคือโสตเสียง โสตะวิญญาณโสตะสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาดูกระภิกษุทั้งหลายคือคานะกลิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัส เป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานณสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาดูกระภิกษุทั้งหลายคือชิวหารถชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาดูกร,ราภิกษุทั้งหลายคือกายโพธพภะกายวิญญาณกายสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาดูกระภริกษูทั้งหลายคือใจธรรมารมมโนวิญญาณมโนสัมผัสเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุคมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาดูการะภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของควรรู้ยิ่งดูการะภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของควรรู้ยิ่งคืออะไรเล่าดูการะภิกษุทั้งหลายคือจักสุรูปจักสุวิญญาณ จากสุสัมผัสเป็นของควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป,เป็นปัจจัยก็เป็นของควรรู้ยิ่งดูกระพิกษุทั้งหลายคือโสตเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัส เป็นของควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมส,สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรรู้ยิ่งดูกระพิกษุทั้งหลายคือคานะกลิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสเป็นของควรรู้ยิ่ง แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออัทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานณสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรรู้ยิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายคือชิวหารถชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสเป็นของควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรรู้ยิ่งดูกระภิกษุทั้งหลายคือกายโพธัพพะกายวิญญาณกายสัมผัสเป็นของควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรรู้ยิ่งดูกระราภิกษุทั้งหลายคือใจธรรมารมมโนวิญญาณมโนสัมผัสเป็นของควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรรู้ยิ่งดูกรราภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของควรกำหนดรู้ดูกรราภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของควรกำหนดรู้คืออะไรเล่าดูกรราภิกษุทั้งหลายคือจักสุรูป จักสุวิญญาณจักสุสัมผัสเป็นของควรกำหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรกำหนดรู้ดูกรรภิกษุทั้งหลายคือโสตเสียงโสตะวิญญาณ โสตสัมผัสเป็นของควรกำหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรกำหนดรู้ดูกระพิกษูทั้งหลายคือคานะกลิ่นคานวิญญาณคานสัมผัส เป็นของควรกำหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรกำหนดรู้ดูกระรภิกษูทั้งหลายคือชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสเป็นของควรกำหนดรู้ แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรกําหนดรู้ดูกรรภิกษุทั้งหลายคือกายโผฏฐพะกายวิญญาณกายสัมผัสเป็นของควรกําหนดรู้แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรกำหนดรู้ดูกระราภิกษูทั้งหลายคือใจธรรมารมมโนวิญญาณมโนสัมผัสเป็นของควรกำหนดรู้แม่สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออธทุขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของควรกำหนดรู้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรละดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรละคืออะไรเล่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายคือจักสุรูป จากสุวิญญาณจากสุสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละดูกรรภิกษุทั้งหลายคือโสตเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัส ควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละดูกระภิกษุทั้งหลายคือคานะกลิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานณสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละดูกระพิกษุทั้งหลายคือชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป,เป็นปัจจัย ก็ควรละดูกระภิกษุทั้งหลายคือกายโพธพัพระกายวิญญาณกายสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละดูกระภิกสุทั้งหลาย คือใจธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละดูการาภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรทำให้แจ้ง ดูกระพิษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรทำให้แจ้งคืออะไรเล่าดูกระพิกษุทั้งหลายคือจักสุรูปจักสุวิญญาณจักสุสัมผัสควรทำให้แจ้งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุคมะสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักสู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรทำให้แจ้งดูกระภิกษุทั้งหลายคือโสตเสียงโสตะวิญญาณโสตะสัมผัสควรทำให้แจ้งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ก็ควรทำให้แจ้งดูกระพิกษุทั้งหลายคือคานะกลิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสควรทำให้แจ้งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรทำให้แจ้ง ดูกรภภิกษุทั้งหลายคือชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสควรทำให้แจ้งแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรทำให้แจ้งดูกรภภิกษุทั้งหลายคือกาย โพธัพพะกายวิญญาณกายสัมผัสควรทำให้แจ้งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรทำให้แจ้งดูกระราภิกษุทั้งหลายคือใจธรรมารมมโนวิญญาณ มโนสัมผัสควรทำให้แจ้งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรทำให้แจ้งดูกระราภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ดูกระราภิกสุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้คืออะไรเล่าดูกระรภิกษุทั้งหลายคือจักสุรูปจักสุวิญญาณจักสุสัมผัสควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออธทุขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ดูกรภิกษุทั้งหลายคือโสตเสียงโสตะวิญญาณโสตะสัมผัสควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ดูกระพิกษุทั้งหลายคือคานะกลิ่นคานวิญญาณคานสัมผัสควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะคานณสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ดูกระภิกษุทั้งหลายคือชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้แม่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ดูกราภิกสูทั้งหลายคือกายโพธพะภกายวิญญาณกายสัมผัสควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุคมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ดูกระรภิกษุทั้งหลายคือใจธรรมารมมโนวิญญาณมโนสัมผัสควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ดูกระรภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของถูกประทุสรายดูกระรภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของถูกประทุสร้ายคืออะไรเล่าดูกระรภิกษุทั้งหลายคือจักสุรูป จากสุวิญญาณจากสุสัมผัสเป็นของถูกประทุษร้ายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกประทุษร้ายดูกรรพิกษุทั้งหลายคือโสตเสียงโสตะวิญญาณ โสตสัมผัสเป็นของถูกประทุษร้ายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกประทุษร้ายดูกระพิกสูทั้งหลายคือคานะกลิ่นคานวิญญาณคานสัมผัส เป็นของถูกประทุสร้ายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออัุุขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกประทุสร้ายดูกระภิกษุทั้งหลายคือชิวหารถชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสเป็นของถูกประทุสร้าย แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกประทุษร้ายดูกระภริกษุทั้งหลายคือกายโผฏฐพ,พะัะกายวิญญาณกายสัมผัสเป็นของถูกประทุษร้ายแม้สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกประทุสร้ายดูกร,ราภิกษุทั้งหลายคือใจธรรมารมมโนวิญญาณมโนสัมผัสเป็นของถูกประทุสร้ายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกประทุษร้ายดูกระรภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของถูกเบียดเบียนดูกระรภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของถูกเบียดเบียนคืออะไรเล่าดูกระพิกษุทั้งหลายคือจักสุ รูปจักสุวิญญาณจักสุสัมผัสเป็นของถูกเบียดเบียนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกเบียดเบียนดูกรภิกษุทั้งหลายคือโสดเสียง โสตะวิญญาณโสตะสัมผัสเป็นของถูกเบียดเบียนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกเบียดเบียนดูกระภิกษูทั้งหลายคือคานะกลิ่นคานวิญญาณ คานาสัมผัสเป็นของถูกเบียดเบียนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกเบียดเบียนดูกระพิกษุทั้งหลายคือชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัส เป็นของถูกเบียดเบียนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกเบียดเบียนดูกระภิกสุทั้งหลายคือกายโผฏฐพะกายวิญญาณกายสัมผัสเป็นของถูกเบียดเบียน แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกเบียดเบียนดูกระรภิกษุทั้งหลายคือใจธรรมารมมโนวิญญาณมโนสัมผัสเป็นของถูกเบียดเบียนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของถูกเบียดเปียนดูกราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักสุทั้งในรูปทั้งในจักสุวิญญาณทั้งในจักสุสัมผัสทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจัดสู่สัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายทั้งในโสทั้งในเสียงทั้งในโสตะวิญญาณทั้งในโสตะสัมผัสทั้งในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในคานะทั้งในกลิ่นทั้งในคานะวิญญาณทั้งในคานะสัมผัสทั้งในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายทั้งในชิวหาทั้งในรสทั้งในชิวหาวิญญาณทั้งในชิวหาสัมผัส ทั้งในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาออที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อน่ายทั้งในกายทั้งในโพทพะทั้งในกายวิญญาณทั้งในกายสัมผัสท,ทั้งในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัส เป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายทั้งในใจทั้งในธรรมารมณ์ทั้งในมโนวิญญาณทั้งในมโนสัมผัสทั้งในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีจบอน,นิจจาที่ทรรมสูตร